อยากแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ด้านไหนอยากแชร์ก็เห็นเขาบอกว่าหายกันก็เลยอยากลองดูด้วยค่ะดังๆครับเห็นแบบว่าอยากลองเห็นคนอื่นคุณพ่อเมื่อกี้นี่ที่ยกน้ำยกขึ้นเลยปกติใช่ค่ะปกติเขาจะยกอะไรไม่ค่อยไหวของหนักๆอันนี้เห็นเขายกขึ้นได้เลยตกใจเลยใช่ค่ะเอใจเลยเนาะใช่ค่ะเป็นได้ไงเนาะก็นำเสนอโดยพลังงานบริสุทธิ์มันจะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกเราอยู่ตรงนี้มันแปลว่าเข้าใจไม่เข้าใจถ้าฟังทันมันก็จะเข้าใจถ้าไม่ฟังเลยไม่มีสิทธิ์เข้าใจโอเคนะงั้นฟังให้ทันฟังให้ทันก็แค่คิดตามเพราะมันคิดนำหน้าไม่ได้คนที่เขามีเนี่ยเขามีแล้วล่วงหน้าแล้วคิดตามประสบการณ์ตรงแต่ละคนที่มีอยู่แล้วนั่นน่ะหรือว่าอยู่นครอยู่แข็งนั้นที่เคยมีก็เรียกว่าข้อมูลเดิมของเก่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่อันจากคนอื่นแล้วคนอื่นก็นั่งพูดตัวนี้ก็ออกตัวเองนะว่าแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเมื่อกี้ก็เป็นความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งโอเคนะอันนี้มันเข้าใจแล้วก็ทัชชิ่งเลยในเวลากันมัน make sense มากกว่ากันโอเคนะเพราะฉะนั้นคำว่าเซนส์คือความรู้สึกนะหายใจปกตินั่นจะรู้เองนะแชร์ความรู้สึกมันถึงนี่ก็แชร์ความรู้สึกพยายามตามความรู้สึกใช่เจ็บขอให้บอกที่นี่ที่นี่ระวังอย่างเดียวคือระวังเจ็บไม่ให้เจ็บนั่นเองโอเคไหมค่ะหรือเจ็บจนร้องอดโอยนี่ไม่เอานะครับหายใจตามปกติของหนูเองนั่นนะครับอย่างนี้เขาค่อยๆไปใช่ไหมนี่คือความรู้สึกเป็นโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้ก็รู้สึกอะไรไหมหรือยังเบาเห็นไหมล่ะนั่นแหละแปลว่าเดิมมันสะสมสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์พอเวลาได้รับการแชร์กับสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นแชร์หรือ circulate ก็ว่าได้อะถ้าในรูปนี้นะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวหนูมันจะมาหาตรงนี้บริสุทธิ์จากที่นี่ก็จะไปทางนู้นแค่นี้อยู่แค่หายใจแล้วก็ตามความรู้สึกแค่นี้เองฮะหลักการง่ายๆสังเกตมือสองข้างสางผมมันจะเบาเลยนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตนะให้ด้วยความรู้สึกทั้งนั้นใช่ป่ะมารู้สึกอะไรไหมตอบเบาค่ะเบาอันนี้ยิ่งดีจะเนี่ยต่อไปนี้อันนี้มันลงลึกเมื่อกี้มันเบาหัวต่อไปนี้มันเบาในสมองเลยนะแล้วมันลงทางลึกมันเข้าทางลึกกว่าได้ครับก็ปึ๊บปึ๊บนี่แหละแค่นี้แหละครับก็ครับข้างล่างเลยนะฮะแค่นี้ครับปุ๊บปุ๊บนี่หายใจเอโทษครับอ่อนตัวตามมานิดหน่อยเห็นได้ว่าข้างล่างผมคุมอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับครับสบายเลยถามว่าคนละฟิลลิ่งเบาตัวค่ะนั่นแหละมันเหมือนกับยกอะไรสักอย่างออกจากตัวไปหาย
เหมือนคำว่าผ่อนคลายใช่มันเกินกว่าผ่อนคลายเลยเกินกว่าโอเคแต่ก็ว่าผ่อนคลายก็ได้จริงๆมันพลังมันเกินกว่าการผ่อนคลายทั่วๆไปที่เขาว่าผ่อนคลายรีแลกผ่อนคลายอันนี้มันเกินกว่ามันเหมือนกับยกอะไรสักอย่างออกจากตัวไปเลยอ่ะประมาณนั้นเหมือนกับแบกข้าวสารหนึ่งกระสอบเหมือนกับข้าวสารออกจากตัวไปเลยภาวะจะเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเกินกว่าค่อนข้างจะเรียกว่าสบายโอเครับสบายก็โอเคสบายแม่ต้องการสบายตัวนะครับก็หมายความว่าสบายตัวนั่นเองชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะนี่ไม่คิดว่าต้องการแชร์ไม่มีนะโอเคต่อไปเอาความแข็งแรงแข้งขาไปบิดาเห็นชัดๆเห็นชัดมากเลยแหละนี่มันไม่ใช่ง่ายๆกว่าผมจะรู้ได้ในส่วนตัวใช้เวลานานมากตั้งแต่ปี37ถามหาตัวเองอยู่3ปีแล้วค่อยมาช่วยผู้คนการค้นพบตัวเองหรือการค้นพบสิ่งที่อยู่ในภายในลึกๆของตัวเองสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในระดับนิวเคลียสลองคิดดูว่ารูปร่างร่างกายทั้งหมดย่อให้มันเหลือหนึ่งนิวเคลียสไปรู้ในระดับนั้นแล้วก็มาใช้ได้จบเนาะน่าศึกษาเนาะครับก็สนใจใฝ่รู้ก็ติดตามมานั่งฟังวันอาทิตย์แรกของเดือนสมควรนะอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่เอี่ยมเลยละเป็นอะไรองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21เป็นศาสตร์นะไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อนะโอเคนะลองดูเนาะตัวร้อนที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยไอ้นี่แล้วค่ะตอนแรกมันเหมือนแบบไม่สบายตัวแบบตอนนี้ไม่รู้สึกไม่มีแล้วใช่ไหมเห็นไหมมันจะไวไวมากโอเคจากการที่ได้ยินมาเขาว่าได้ยินมาแปลว่าเขาว่าเราได้ยินใช่ไหมใช่ค่ะว่าเออเจ๋งเว้ยงอกเนี่ยประมาณนั้นเนาะค่ะจะเป็นพ่อแม่จะเป็นใครก็ตามก็ว่าเจ๋งเว้ยนั่นคือเขาว่าได้ยินมาลองดูสิอยากแชร์ก็คือสัมผัสนั่นเองครับก็คือสัมผัสกันแหละกันค่ะนะครับสัมผัสแรกก็เบาๆเองแล้วก็มาแค่ผมเนี่ยมาสังเกตแค่เส้นผมนะเมื่อกี้มันจะเบานั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตตอนที่เรียนหนังสือเอาหวีผมเอาหวีมาแตะผมเอาโทษเอาหวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวีครูก็บอกว่าไงไอ้ที่มันติดกันเนี่ยคือไฟสถิตนะแปลว่าไม่เคยถูกครูสอนหรือว่าไม่ได้จำครูเขาสอนทุกคนเลยนะม.1ซ้ำไปทุกคนล่ะคำนี้แปลว่าวันนั้นไม่ได้ฟังครูก็เลยไม่รู้อ่านหนังสือก็ไม่เจอไม่รู้ยังไงที่ไหนนั่นเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแล้วทีนี้มารู้ตรงนี้ว่าไฟฟ้าสถิตมันให้ความรู้สึกเป็นเช่นนี้เรื่อยมันก็ต่อไปมันดียิ่งกว่าเอาหวีไปแต่กระดาษกับหวีไม่รู้สึกเลยใช่ไหมแต่ตัวคุณกับมือเนี่ยมันจะรู้สึกเลยเพราะที่นี่คือเจ้าของไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเนี่ย okay. เอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าโอเคนะ จึงนำพลังงานไฟฟ้าสถิตนี่มาใช้ได้สม่ำเสมอซึ่งมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์ อย่าไปหาการศึกษาตำราไม่มีทางศึกษาวิทยาศาสตร์ทุกสาขาไม่มีทางเจอ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนไปเพื่อประกอบอาชีพถ้าจะเรียนมาเพื่อช่วยตัวเองไม่ได้เรียนมาประกอบอาชีพแล้วก็งานคือเงินงานเนาะงานคือเงินเอาเงินไปซื้อรถมานั่งขี่โอเคไหมโอเคให้มันเป็นพาหนะใช้มันอย่าให้มันใช้เราค่ะใช่ไหมแปลว่าวิทยาศาสตร์เพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นคิดดูแค่นั้นต่อหรือเป็นเครื่องผ่อนแรงขอบคุณคนที่เขาผลิตมาให้เราใช้แต่ต้องซื้อนะโยมใช่ไหมฮะ
ันจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อเอาอะไรไปแลกเอาสตางค์เอาสตางค์จะได้สตางค์มาเพราะได้มีความรู้ก็ต้องเรียนมาเพราะนั้นการเรียนเพื่อประกอบอาชีพโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้มันจะแบ่งส่วนนั่นคืออาชีพนะนี่คือธรรมชาตินะมันเอาให้อยู่สองพาร์ทมันเป็นพาร์ทใหญ่ๆของชีวิตเลยนะเห็นนะเอาละดีใจด้วยครับที่เข้าใจนะฮะอยากสบายตัวเห็นไหมก็สบายจริงไหมคิดว่ามันดีขึ้นที่เราเทสแล้วเนี่ยดีค่ะเปรียบเทียบแล้วมันเบาถ้าหากว่าแบกข้าวสารมา10กระสอบมันหายไปกี่กระสอบนี่นะผมหายไปเกือบครึ่งเลยค่ะเกือบครึ่งเลยค่ะเต็มครึ่งนะครึ่งนะเอาเกินครึ่งไหมเกินค่ะเอาอีกไหมเกินครึ่งไปเลยก็เหมือนแบบคำว่าผ่อนคลายโอเคนะพอใจนะพอใจค่ะคอยดูหน้าตาหนูจะดีขึ้นเยอะด้วยผิวมันจะเนียนขึ้นเพราะพลังนี้ได้รับมันจะส่งทางด้านเซลล์ค่ะยืนยันว่าผิวจะเนียนขึ้นแล้วก็ระบบความคิดจะดีขึ้นไม่สับสนไม่วุ่นวายจนเกินเหตุค่ะมีเหตุปุ๊บหรือว่ามีปัญหาปุ๊บปรับแก้ได้ง่ายจำนะนี่คือตัวปัญญาได้ทั้งปัญญาด้วยมาที่นี่มีทั้งปัญญาให้ด้วยถ้าหากว่าคนเขาชวนคิดก็มีอยู่แล้วโอเคไหมอันนี้ทั้งชวนคิดทั้งการกระทำด้วยโอเคมันต้องเกิดผลได้ชัดเจนค่ะนะจบข่าวเนาะเอาคีหายไปกี่กระสอบดีกว่า10กระสอบเนี่ยหายไป8กระสอบเลยค่ะ8กระสอบโอ้โหตั้ง 80% นะโยมต้องอย่างนั้นวิธีคิดโดยการประเมินผลแบบนี้นะไม่มีมาตรฐานนี่แหละก็วัดไงไม่มีหรอก